Thai PBS Podcast View the World Via The Voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมอิงจริรส,สิส์อัศวกุลครับและผมต้นนัทนนท์ดวงสูงเนินครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับอาหารคือหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เนาะใช่ซึ่งเวลาพูดถึงอาหารเนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงของทอด Uh huh. อาหารทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเป็นไฟเป็นายเห็นไหมเป็นไฟมาละวฟิตแอนด์ชิปปลาทอดอย่างรกระพงทอดน้ำปาลาอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว,ว่าทุกคนจะต้องรู้สึกชอบอาหารพวกเนี้ยอื uh huh. แล้วก็เป็นเมนูแรกๆที่เวลาเราคิดถึงอาหารเราจะคิดถึงพวกนี้แน่นอน uh huh. แต่ทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่มันจะออกเศร้าๆหน่อย uh huh. ก็คือนักบินอากาศเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสอาหารพวกนี้โอ้ oh. ทาไมครับ เพราะว่าบนอวกาศเราทอดไม่ได้คือเราต้องคิดกันอย่างนี้ก่อนครับบนอวกาศเนี่ยอย่างแรกคือเราแทบจะประกอบอาหารไม่ได้เลยอาหารที่เราประกอบได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นอาหารที่ถูกทําสําเร็จขึ้นบนโลกแล้วอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าอาหารกึ่งสําเร็จรูปคล้ายๆกับที่เรากินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันจะไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวอาหารจะเป็นอาหารประเภทคล้ายๆกับ MRE อาหารที่พวกทหารเขาทานกันนะครับออาจจะเป็นอาหารกระป๋อง หรือเป็นอาหารที่ต้องเอาไปอุ่นร้อนด้วยน้าร้อนด้วยเครื่องไมโครเวฟอะไรแบบนี้จะอารมณ์เป็นเหมือนอาหารในร้านสะดวกซื้อมากกว่าที่ถูกแช่เย็นแล้วเราก็ไปอุ่นด้วยไมโครเวฟซึ่งแน่นอนว่าอาหารพวกเนี้ยที่มันถูกด้วยอุ่นด้วยไมโครเวฟหรือทําสําเร็จปรุงสุกแล้วจากบนโลกมันรสชาติไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับอาหารที่เพิ่งปลูกเสร็จหรอกอาจจะเป็นจากการอบการย่างการทอดอดังนั้นเรื่องอาหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่เราเราต้องใส่ใจครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของมนุษย์คือเอาง่ายๆคือเวลาเครียดๆมาเนี่ยเราได้ยบบกินเบียร์ได้กินไก่ทอดได้คุยกับเพื่อน uh huh. มันถูกเติมเต็มเนาะผมก็เป็นเหมือนกันเวลาเหนื่อยๆเนี่ยผมถว่าคนเต้รอน uh huh. ไปกินเบียร์กินไก่ทอดกันดีกว่า uh huh. อย่างนี้ทำไมต้องไก่ทอด <c oughs> คุณฝืนให้มันเข้าตอนนี้ว่าตอนไม่เป็นไรไก่ทอดก็เป็นหนึ่งในเมนูที่เราทุกคนต่างชอบเนาะแน่นอนทุกคนผมพูดได้เลยว่าทุกคนต้องชอบครับเนื้อทอดหมูทอดผมจะพูดให้หมดเดี๋ยวไม่พีซีเนื้อทอดหมูทอดหรืออะไรก็ได้ที่คุณรับประทานได้และไม่ผิดต่อจิตใจของคุณนอะ <c oughs> อะไรก็แล้วแต่โอเคครับทีนี้เรากลับมาดูกันดีกว่าว่าการทอดเนี่ยคืออะไรครับ โดยผมไปเสิร์ชพจนนทุกคมมาเขาบอกว่าการทอดเนี่ยมันเป็นกริยาที่บอกว่าการทอดก็คือการที่เราทําให้อาหารอ่ะมันสุกโดยการที่เราให้อาหารน้ํามันท่วมอาหารอเอาไปทําให้สุกในน้ํามันที่ท่วมกับเนื้ออาหารอมันจะแตกต่างจากการผัดที่การผัดคือเราทําให้อาหารมันร้อนแต่เราใส่น้ํามันลงไปด้วยเพื่อลดสัมผัสหรือทําให้มันไม่ติดกระทะประมาณนั้นอย่างเช่นผัดผักผัดผักบุ้งแบบนี้ แต่การทอดก็คือน้ํามันต้องท่วมตัวเนื้ออาหารแล้วสิ่งที่มันทําให้อาหารมันสุกอ่ะมันคือการที่ตัวน้ํามันอ่ะมันเข้าไปในผิวของอาหารและทําให้มันได้รับความร้อนสูงที่ผิวอาหารน้มันไปออกไปหมดใช่ไหมฮะใช่ครับน้ํามันเข้าไปแทนที่ส่วนที่เป็นน้ําและน้ําก็ออกไปหมดดังนั้นสิ่งที่เราจะเจอก็คือน้ํามันกระเด็นหรือควันที่ออกมาซึ่งควันพวกนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำที่อยู่ในอาหาร มันกลายเป็นไออยากวดเร็วมันก็เหมือนกับที่ที่เราจะชอบเข้าใจผิดว่าอุ้ยน้มันกระเด็นน้ามันกระเด็นจริงๆมันไม่ใช่น้ํามันกระเด็นแต่ว่ามันคือน้ํามันกระเด็นออกมาใช่ครับก็คือไอไอไอน้ำที่มันออกมามันเอาไอตัวน้ํามัน่ะครับเด้งออกมาด้วยก็เลยกลายเป็นน้ํามันกระเด็นซึ่งเราจะรู้สึกว่าน้ามันมันร้อนมากเพราะตัวน้ํามันอะมันร้อนมากอยู่แล้วมันร้อนกว่าน้ํามากๆอยู่แล้วเพราะว่าจุดเดือดของน้ํามันอะมันมากกว่าน้ําครับครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมน้ํามันกระเด็นครับครับ ทีนี้สิ่งพวกเนี้ยมันไม่สามารถทําในอวกาศได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกคือเราต้องใช้น้ามันเยอะเราต้องเปิดฝาทิ้งไว้เพื่อไ้ไอมันออกมาแล้วต้องพลิกไปพลิกมาน้ำมันก็ต้องใส่เยอะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำในอวกาศไม่ได้เพราะอย่างแรกคือน้ำมันมันจะหกเลยเถอะเต็มยานได้หมดแน่นอนแล้วยิ่งไม่มีแรงน้ำถ่วงนี่คือแบบทุกอย่างมันแบบเตะไปหมดเลยแน่ๆดังนั้น ในอวกาศเนี่ยจึงแทบจะไม่ได้มีการแบบปรุงอาหารสักเท่าไหร่ตอนที่ผมกับคุณปั๊บคุยกันเรื่องการปรุงอาหารในอวกาศหรือเรื่องอ,อาหารในอวกาศเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นพวกอาหารหลอดอืมมากสุดคือไส้กรอกเราก็มีการพัฒนาอาหารนะกลายเป็นอาหารที่ปรุงสุสเร็จแล้วเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปซึ่งมากสุดที่เราเคยทําคือการทําพิซซ่าในอวกาศอ่านั่นคือสุดๆแล้วที่เราเคยทํากันแล้วก็ปลูกผักในอวกาศอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งส่วนมากก็เป็นปลูกไม่ได้กินหรอกเป็นปลูกเพื่อการทดลองแหละซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่มีการปรุงอาหารที่ปรุงสุกด้วยการทอดเลยอเรียกได้ว,ว่าแทบจะไม่มีใครที่พยายามจะไปทอดในอากาศมาก่อนเพราะว่าหนึ่งคือมันยุ่งยากใช่ต้องมีการเตรียมตัวที่เยอะน้ํามันก็หนักอย่างที่เรารู้กันคือมวลทุกมวลในอวกาศเนี่ยคือต้องถูกจํากัดจาเขี่ยให้มันเบาที่สุดน้อยที่สุด ผู้ของเหลวอย่างน้ำเนี่ยก็คือจะแบบว่าออกหมดเลยอาหารที่เราอยู่ในอวกาศก็จะเป็นอารมณ์ฟรีสไดอองุ่นฟรีสได้ผลไม้ฟรีสได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลากินก็จะเศร้าๆหน่อยเนาะการทอดเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ก็ใช่ว่าทําไม่ได้อืเราต้องพูดกันก่อนว่าอวกาศคืออะไรอวกาศคือนอกโลกแสดงว่านอกโลกมันจะมีอยู่สองกรณีคือหนึ่งมีแรงน้ําถ่วงกับไม่มีแรงน้ําถ่วง ถ้ามีแรงน้ํมถ่วงก็คือในสถานที่ที่สมมติไปอยู่บนดวงจันทร์ไปอยู่บนดาวังคารและ<ช>อยู่ในบ้านอยู่ในอะไรที่มันมันเพชรไลซ์เราก็อาจจะทอดได้กับอีกแบบหนึ่งคืออยู่ในอวกาศที่เป็นซิโรจซโรจีทุกอย่างลอยลอยอซึ่งต่อให้อยู่มีแรงน้ํมถ่วงเนี่ยก็ใช่ว่าจะมีแรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าโลกอย่างเดียว เราจะมีพื้นที่ที่มีแรงน้ำถ่วงมากกว่าโลกก็ได้อ,อย่างเช่นบนดาวพฤหัสอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราอดอยู่ในบอลลูนสมมติเป็นห้องปฏิบัติการบนดาวพฤหัสละกันการทอดก็อาจจะแตกต่างจากบนโลกอีกอดังนั้นเห็นไหมว่าการทอดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบว่าโอเคมันต้องลอยใน่างอากาศอย่างเดียวมันมีได้ได้มากกว่าอย่างนั้นซึ่งในปี2 0 1พันัิบมันได้มีการทดลองหนึ่งเขียนออกมาเป็นเวปเปอร์ว่าถ้าเกิดเราทอดอาหารในพื้นที่ที่มีแรงน้าถ่วงมากกว่าโลก จะเป็นยังไงอ,อโดยตอนนั้นอีซ่าครับสนใจเรื่องนี้มากเพราะว่าเขารู้สึกว่าอาหารเนี่ยมันคือหนึ่งในเรื่องสําคัญอีซ่าเขาก็เลยทำการทดลองในเครื่องเหวี่ยงของเขาที่เขาเรียกว่า the r a n c diameter centrifuge คือเครื่องเวี่ยงที่มีขนาดใหญ่เครื่องเวี่ยงที่ใหญ่สุดในโลก<อ>ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วเขาก็ทดลองโดยการเอาหม้อใส่น้ํามันแล้วไปใส่ในเครื่องเซนติฟิวแล้วทําการทอดดัวเฟนฟลายโดยเขาได้ทดลองเร่งความเร็วอะ ความเร่งตั้งแต่1.8 G คือมากกว่าโลก1.8เท่าจนไปถึง9เท่าอตอนแรกเราจะคิดว่าแบบมันผลออกมาเป็นยังไงอาหารก็น่าจะเหมือนบนโลกใช่ไหมแต่คําตอบคือไม่ใช่เลยเราพบว่าเมื่อเราเหวี่ยงด้วยความเร่งที่มากกว่าโลกแล้วอะกลายเป็นเฟนไฟที่ทอดออกมาอร่อยกว่าบนโลกอีกผมว่ามันน่าจะแห้งกรอบกว่าใช่เมื่อใช้เวลาที่เท่ากันกับบนโลกอะผลลัพธ์คือน้ํามันอะ มันเข้าไปในเนื้ออาหารได้มากขึ้นทําให้อาหารมันสุกเร็วขึ้นและที่สําคัญคือพอมันเข้าไปในเนื้ออาหารได้มากขึ้นน้ําที่อยู่ข้างในนั้นก็ออกมาได้มากขึ้นครับอาหารก็เลยกรอบมากขึ้นอร่อยมากขึ้นดังนั้นหลังจากนี้เวลาเราทอดเฟรนฟรายกันเราจะไม่ทอดธรรมดาเราจะทอดไปแล้วก็เวียงไปให้มันเน้าน้ำมันไม่หกก็โอเค <laughs> <laughs> ก,ก็ก็คือพอมันเข้าไปได้มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ที่เราควรจะรู้คือการเกิดฟองมันขึ้นกับ แรงจีด้วยอืสมการของโบยันซี่ equation อย่างเงี้ยมันจะมีตัวสมการที่พูดถึงพวกแรงลอยตัวมันขึ้นกับแรงตึงผิวและแรงจีคือกล่าวคือถ้าเกิดเราอยากจะชนะตัวแรงตึงผิวให้ได้พวกแรงลอยตัวให้มันชนะแรงตึงผิวให้ได้เนี่ยแรงจีมันเป็นส่วนสําคัญตรงนั้นพอยิ่งแรงจียิ่งเยอะอืปริมาตรที่มันใช้มันยิ่งน้อยครับแสดงว่ายิ่งพอแรงน้ำถ่วงเยอะฟองที่เกิดขึ้นก็จะเล็กอืแล้วพอเกิดขึ้นเล็ก ก็ไม่ต้องรวมตัวให้ขนาดใหญ่เท่ากับบนโลกมันก็จะไม่เกาะกับตัวเนื้ออาหารซึ่งเนี่ยคือส่วนที่สําคัญครับในการที่พูดถึงการปรุงอาหารพอยิ่งฟองออกเยอะก็แปลว่าไอ้น้าระบายได้เร็วไอ้น้าระบายได้เร็วอาหารก็ปรุงสุกเร็วขึ้นรสชาติอาหารก็ดีขึ้นโดยเขาได้ทดลองได้เลยหนึ่ถึง 9G เนาะซึ่งสําหรับแรงน้มถ่วงของดาวพฤหัสอะมันอยู่ประมาณ 3G ครับคือมากกว่าโลก3เท่าซึ่งก็พบว่าแค่3เท่านี้คืออาหารแบบเฟรนฟรายที่เราทอดอะ อร่อยกว่าบนโลกอีกเขาบอกว่ากินแล้วอร่อยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะอร่อยขนาดไหนแต่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยกว่าแบบการทอดปกติทั่วไปคือคือไอ้คำว่าอร่อยเนี่ยมันอาจจะเอามาช่างตรงวัดกันไม่ได้เนาะแต่ละคนก็อาจจะนิยามคําว่าอร่อยต่างกันแต่ว่าถ้าตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แลนะตามที่คุณอิงพูดมาเนี่ยมันก็น่าจะทําให้อาหารกรอบมากกว่าจริงๆแล้วไอ้อย่างน้อยความกรอบหรือว่า อนุภาคของโมเลกุลของน้ำเนี่ยในอาหารเนี่ยมันสามารถชั่งตรงวัดได้ดังนั้นเราก็น่าจะพอที่จะอนุมานได้นะว่าอาการที่น้ํามันน้อยกว่าหรือว่ามันมีความกรอบกว่ามันก็น่าจะอร่อยกว่าใช่ซึ่งแน่นอนเขาคอเซกชั่นมาแล้วแล้วเขาพบว่าในอาหารนะมันมีการที่ซึมของน้ำมันได้มากกว่าซึ่งแน่นอนแหละมันทาให้รสชาติอร่อยกว่าดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมบางทีเราทอดเฟรนฟรายให้อร่อยอะครับเราทอดสองครั้ง อรอบแรกก่อนเพื่อเอาน้ําออกอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เนื้อมันกรอบออแบบนี้ครับนะครับนี่คือสิ่งเราเรียนรู้จากการทอดด้วยพื้นที่ที่มีแรงน้ำถ่วงสูงละกันครับทีนี้รามาถ้ากลับกันละ่ะใช่ไหมกลับกันแล้วถ้าเรามีแรงน้ำถ่วงที่ต่ำละ่ะโอเคเราได้แนวคิดแล้วว่าถ้าเราใช้เครื่องเซนติฟิวในอวกาศเนี่ยเราก็จะได้ทั้งแรงน้ำถ่วงแล้วก็ได้ทัง้ง,ทงอาหารที่อร่อยขึ้นแต่ทีนี้ถ้าในอวกาศละ่ะจะเป็นยังไง อย่างที่ผมพูดไปครับเรื่องแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่าแรงจีด้วยคือแรงน้ำถ่วงด้วยดังนั้นถ้าในสถานที่ที่ไม่มีแรงน้ำถ่วงเลยเนี่ยแรงดึงผิวมันชนะอเราต้องใช้แบบบอลโป้ที่อาจจะต้องใหญ่ใหญ่มากเพื่อที่จะแบบว่าจุดเทียนในอวกาศหรือว่าการที่น้ํามันท่งสรงกลมในอวกาศเอาเป็นว่าคนลองไห้ในอวกาศดีกว่าอ่ามันเคยมีนักเป็นหยดหยดใช่นักวิทยาศาสตร์เคยลองทดลองว่าถ้าน้ําลองให้เป็นยังไงซึ่งเราจะพบว่าน้าตามันเกาะอยู่ตรงที่ตาแบบว่า กลายเป็นบอลลูนขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับมไม่ไม่หลุดออกจากตัวพื้นผิวของหน้าเราเลยดังนั้นการร้องไห้ในโอกาสก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าออกจะไม่ดราม่าออกจากการเป็นเรื่องตลกซะด้วยซ้ำ <laughs> จริง <laughs> ก็จะแบบเหมือนคุณดูในซีรีส์เกาหลีแล้วก็แบบว่าฉากดราม่าร้องไห้แบบสวยๆกลายเป็นแบบว่าลูกบอลน้ําขนาดใหญ่เ <laughs> กาะตรงตาก็จะไม่ได้รู้สึกว่า <laughs> ดรามาติขนาดนั้นเนาะทีนี้ แน่นอนพอมันแรงตึงผิวมันชนะทุกอย่างการทอดในโอกาสก็เลยจะเป็นเหมือนว่าพอเราทอดไปแล้วฟองบับเบิลที่มันเกิดขึ้นพวกไอ้น้ำครับมันเกาะก่ตรงผิวอาหารอ๋อมันไม่ได้ซึมเข้าไปใช,ใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าฟองพวกเนี้ยกลายเป็นฉนวนชั้นดีอือาหารก็ไม่สุกการทอดก็ไม่สําเร็จก็คือไม่ไม่ประโยชน์ในการทอดคืออย่างนี้ดีกว่าทีเนี้ยถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นวิศวกรเป็นเอนจิเนียร์เราจะแก้ปัญหาเนี้ยเราว,าว่าวิธีการอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มความดันเข้าไปไม่ได้ ความดันไม่อยู่ในสมการนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องการแรงน้ําถ่วงหรือว่าอะไรบางอย่างที่ที่ดึงมันลงมาอยู่ดีเพื่อให้ฟองมันชนะอืมแปลว่าสุดท้ายก็ไปจบที่การทำเซนติฟิวหรือว่าการเอาหม้อทอดมาเวียงเวียงเต่ก็ใช่ว่าเราไม่เคยทําการทดลองเลยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเราก็ควรทําการทดลองว่าการทอดจะเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การทอดอย่างเดียวมันสามารถแอปพลิเคชันไปทำอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกําเนิดแก๊สไฮโดรเจนอเครื่องกําเนิด แก๊สมีเทนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจรวดพวกนี้มันก็ต้องมีการแยกหรือการทําปฏิกิริยาให้เกิดฟองให้เกิดแก๊สขึ้นมาในของเหลวเช่นการแยกน้าด้วยไฟฟ้าอืเพื่อสร้างไฮโดรเจนขึ้นมาเนี้ยครับมันก็ต้องเกิดฟองแก๊สขึ้นมาการทดทอดก็คือหนึ่งในการทดลองเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี2023ครับอีซาทำการทดลองอีกแล้วเรื่องอาหารกับการทอดเนี่ยแหละครับเขาได้ทําการทดลองจําลองการทอดในอวกาศอืภายในพาราโบลิกไฟล์ สลับกันเลยเนาะคือเหมือนเขาเหมือนผมว่าไอ้รีเสิร์ชเชอร์คนนี้มันต้องไม่มีอะไรทาแน่เลยรอเล่นนะครับเขาเขามีอะไรทําแน่แน่มั่นใจว่ามันเป็นการทดลองที่อต่อสู้โซ่างอย่างอย่างนะนัจากวิจัยก็เข้าใจกันดีใช่นักวิจัยก็เข้าใจกันดีว่าทําไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการทําในพาราโบลิกไฟอ่ะเขารอบเนี้ยคือเขาต้องทาแบบหม้อขนาดใหญ่ติดกับพื้นเครื่องบินครับ อยู่ในแชมเบอร์อีก,ก,อ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 ,กอีกไซส์หนึ่งแล้วก็มีกล้องถ่ายภาพเพื่อดูว่าข้างในเป็นยังไงว่าการเกิดฟองการเกิดอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นยังไงซึ่งแน่นอนในพาราโบลิกไฟมันเกิดขึ้นแค่แบบ20วินาทีอตอนหนึ่งครับหนึ่งไซเคิลของมันไซเคิลของมันเนาะทดลองแล้วอะอย่างแรกคือมันก็จะได้เป็นอย่างเช่นพอมันเริ่มขึ้นเนี่ยแรง้มถ่วงมันกจะค่อยๆลดลงลดลงลดลง,ลดลงอาจจะเป็น แรงน้มทวงของดวงจนัจนทร์ดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผลลัพธ์ที่เราเกิดขึ้นคือเมือนที่เราคิดไว้เลยว่าพอแองรงต้นทวงน้อยลงฟองที่เกิดขึ้นก็ใหญ่ขึ้น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 ซึ่งมันทําให้อาหารเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาครับอาหารอมน้ํามันอ๋อเพราะว่าไอ้น้ํามันออกไปก็ไม่ได้ทันอาหารที่ออกมาก็เลยแฉมันก็จะเหมือนอารมณ์อมน้ํามันแฉะ เหมือนทอดออกมาแล้วแฉะอ,อย่างนี้ดีกว่าแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่มันไม่มีแรงน้ําถ่วงแล้วฟองที่เกิดขึ้นก็เกาะที่ผิวอาหารที่เราคิดเลยเกาะเป็นบับเบิลขนาดใหญ่ไม่ยอมหลุดมันจะมาหลุดอีกทีหนึ่งตอนที่แรงน้ำถ่วงมาเริ่มมาเนี่ยเป็นปัญหาที่เราต้องศึกษาซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่าขอแค่มีแรงน้ำถ่วงนิดหน่อยก็คืออาหารก็จะถูกทอดอย่างสำเร็จครับดังนั้นการทอด ต้องมีแรงน้ําถ่วงอย่างที่เราพูดกันไว้อาหารจะได้สุกจะได้ไม่เช็ซึ่งสิ่งนี้มันเอามาแอปพลิเคชันไรได้หุ่นเตินหนึ่งการทอดแน่ๆเราสามารถสร้างเครื่องอย่างเช่นเครื่องทอดอาหารในอวกาศอย่างที่เราพูดเลยต้องเป็นเซนติฟิลต้องเป็นเครื่องเวียงครับเพื่อที่จะได้ทาให้การทอดอมันสำเร็จจำลองว่ามันมีแรงน้ำถ่วงแรงน้ำถ่วงเพื่อให้อาหารมันทอดได้อย่างที่สองคืออะไรเราสามารถดูได้แล้วว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําอุปกรณ์สร้างฟองขึ้นมาในอวกาศอย่างเช่นเครื่องสร้างไฮโดรเจน เครื่องสร้างมีเทนอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีเซนติฟิลมันต้องมีแรงน้ำถ่วงในการสร้างไม่งั้นกระบวนการพวกเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันไปเกาะอยู่กับพื้นผิวของวัสดุเมื่อสร้างแล้วก็แบบว่าทุกอย่างเกาะอยู่กับพื้นผิววัสดุแล้วก็แบบไ <c oughs> ม่ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็จะมีความองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็อาจจะหาวิธีในการที่ทํายังไงดีให้ตัวฟองอะสมมุติเราไม่อยากสร้างเซนติฟิลละแต่เราทํายังไงดีให้ตัวฟองอะ มันไม่เกาะกับพื้นผิววัสดุก็จะมีอีกหลายวิธีว่าจะเป็นพวกนาโนอก็จะเป็น Material แมทเที a l แเรียลแหละที่เป็นนาโนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำการทดลองแบบนั้นได้หรือออกแบบการทดลองเพื่อที่จะไปสร้างอุปกรณ์แบบนั้นได้ผมว่าเจ๋งนะคุณเต้นคิดว่าไงครับอืเราเราชอบในเชิงในเชิงว่ามนุษย์จะแก้ปัญหาเรื่องการทอดยังไงแต่ว่าสุดท้ายะเราอยากมองย้อนกลับไปตอนแรกว่า ไอ้มนุษย์คนแรกที่คิดค้นการทอดเนี่ยมันมันสร้างสรรค์มากเลยนะหรือว่าวิธีการประกอบอาหารของมนุษย์อะมันชักจะสร้างสรรค์ขึ้นทุกวันยังไงคุณเต้นคือคือคืออย่างนี้เรารู้สึกว่าอ่ะแน่นอนว่าการที่มนุษย์คนพบไฟใช่ไหมครับอ่ะเอามาปิ้งย่างอาหารทําให้อ่เราย่อยอาหารได้ดีขึน้นเก็บเป็นพลังงานได้มากขึ้นมาจนถึงวันที่เราเริ่มทําการทดลองหรือว่า experiment กับอาหารว่า เราจะทำยังไงให้มันอร่อยมากขึ้นปัจจุบันมีวิธีการแบบสูวีมีวิธีการทอดต้องแบบนี้ต้องอุณหภูมิเท่านี้หรือไปไกลกว่านั้นก็คือเราทอดของเพื่อให้มันให้มันแห้งให้มันไม่มีน้ำ แล้วเราก็เอาน้ําอย่างอื่นอะไปเทใส่ <c oughs> ของที่เราเพิ่งทอดมาเพื่อ,อให้น้ํามันกลับเข้าไปอย่างเช่นผมไปาสมกติผมไปกินส้มตําทอดอย่างเงี้ยเราเอาส้มตําม,มาทอดให้มันเอามะละกอมาทอดเอามะละกอมาทอดเพื่อให้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 มันแห้งแล้วเราก็เอาน้ําส้มตาอะเทกลับเข้าไปหรือมีกรอบที่เราโอเคเราเอาเอาบะหมี่ซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นแปง้งอ่ะก็มาเอามา,า,า,าทอด แล้วก็ทอดให้ให้ใหความชื้นมันออกไปแล้วเราก็เอาไปใส่ในในในลาดหน้าก๋วยจั๊บอะไรก็แล้วแต่มันมันมันมีความแปลกปลาดหน้าของมนุษย์เออ,เอ,อมันมีความแป,แปลกของมนุษย์ที่ทาไปเพื่ออะไรต่อสุดท้ายอะ่ะเราต้องไปทำความเข้าใจว่าฟิสิกส์ในโลกอะ่ะมันคือสิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอะ่ะว่าแบบก,การที่มนุษย์อยู่บนโลกที่อะ่ะมีค่า gravitational acceleration อยู่ที่9.8 <c oughs> <ะ>มีความดันอยู่ที่1 atm <c oughs> 1> มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่เท่านี้องศาเซลเซียสมันก่อให้เกิดอาหารแบบนี้ดังนั้นอะ่ะถ้า เราไปอยู่ในดาวเคราะห์ที่มันต่างออกไปหรือแม้กระทั่งมีมนุษย์ต่างดาวอ่ะเราเชื่อว่าวัฒน,นธรรมอาหารของมนุษย์ต่างดาวอ่ะมันก็จะแตกต่างออกไปมันเหมือนกับที่เราชอบไปขำว่าทาไมพวกสัตว์ใต้ทะเลมันชอบมีพฤติกรรมการกินอาหารประหลาด,ลดๆใช่ไหมเราเราว่าแค่นี้ก็ทําให้เห็นความแตกต่างแต่ว่าการที่มนุษย์อาศัยอยู่ในแรงโน้มถ่วงเท่านี้บรรยากาศเท่านี้ความชื้นความดันเท่านี้มันส่งผลต่อการกินอาหารของเรายัางไงอืมใช่ผมว่ามันมัน,ม,นมันมองได้มากกว่าการแค่การทอด มันมองถึงการตั้งลกรากในอนาคตว่าเนี่ยมันคือการทดลองแรกๆจริงไม่ได้ดูตลกจริงที่เราแบบว่าต้องไปนั่งสร้างเครื่องเวียน <laughs> ต้องไปนั่งแบบว่าทำพาราโบลิกไฟกับแค่การแบบว่าทอดอาหารแต่คุณคิดดูสิว่า ถ้าคุณต้องอยู่ในพื้นที่ที่ต้องกินอาหารเหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนอย่างเช่นในเรื่องเดมาเชียนที่มาวัดนี้ต้องกินมันฝรั่งทุกวันแล้วเขาพยายามหาวิธีในการทําอาหารรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเอาไปอุ่นไมโครเวฟพยายามเอาซอสพริกมาใส่เหมือนในเรื่องที่เขาบอกว่าเอาซอสพริกมาใส่เอาเกลือมาใส่แล้ววันนึงเกลือหมดแล้วก็แบบว่าน่าเบื่อจังสุดท้ายต้องแบบว่าเอาไอซองอาหารทิ้งไว้เหลือสามซองสุดท้ายเพื่อที่จะได้กินอย่างแบบว่ามีความสุขที่สุด เขาบอกว่าเอ้ยผมชอบมากที่เขาบรรยายว่าผมต้องเหลือไว้สามซองสุดท้ายซองแรกคือตอนที่ตัวเขากําลังจะตายคือภารกิจล้มเหลวทุกอย่างกินไว้เป็นอาหารมื้อสุดท้ายกับอีกอันหนึ่งคือเก็บไว้คือตอนที่สําเร็จอ,อีกอันหนึ่งคือตอนครึ่งทางเพื่อให้มีกําลังใจในการเดินทางต่ออย่างเงี้ยครับผมว่ามันแบบว่ามันส่งผลกับจิตใจคนมากกว่าที่คิดนะแค่อย่ันนี้ผมพูดละไก่ทอดครับทีนี้ผมว่า ผมเสริมให้อีกเรื่องนึงอย่าว่าแต่แค่เรื่องการทอดเลยผมเคยไปไปสอนตอนนั้นจำไม่ได้คุณอิงไปหรอไปสอนนักศึกษามกรุงเทพคณะสถาปัตย์เนาะก็ไปทำโครงการร่วมกันชวนน้องๆคิดสนุกๆแหละว่าเอ้ยเราทำอะไรในอวกาศได้บ้างก็มีน้องกลุ่มหนึ่งเขาดิสคัสกันหรือว่าคุยกันว่าเอ้ยเราจะทำร้านหมูกระทะในสถานีอวกาศได้อย่างไรซึ่งแค่คำว่าหมูกระทะเนี่ยมัน มันไปไกลมากเลยนะเพราะว่าโอเคเรามาดูมาดูโครงสร้างของหมูกระทะกันก่อนว่าเรามีกระทะอยู่ข้างบนที่มีน้ําอยู่ด้านข้างแล้วก็เราต้องการให้เอาหมูขึ้นไปย่างเพื่อที่จะให้น้ําจากหมูหรือว่าเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะมันไหลลงไปในน้ําที่เดือดเพื่อให้น้ําที่เดือดเนี่ยมันอร่อยขึ้นแล้วมันส่งกลิ่นออกมาย้อนกลับไปที่ไปที่หมูแล้วทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูโหมันดูเป็นแบบมันเป็น environment นะ่ะคือคือมันมันเป็น Environment นหนึ่งที่มันไม่ได้เป็น i s o l a t e หรือว่ามันไม่ได้ถูกแบ่งแยกว่าอันนี้คือการเอาความร้อนไปให้กับเนื้อหมูหรือว่าเอาความร้อนไปให้กับน้ำแต่ว่ามันคือมันถ้าเราทำเป็นระบบปิดขึ้นมาเราจะเห็น Circulation หรือว่าการไหลเวียนของมวลสารนะไรบางอย่างในในเตาหมูกระทะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันเป็น Complex System ที่ซับซ้อนมากๆซึ่งการที่น้ำจะไหลลงมาได้เนี่ยแน่นอนว่า ต้องมีแรงน้ำถ่วง,ง,ง,วงใช่ไหมครับและการที่อไอร้อนอ่าไอร้อนมันจะลอยลอยขึ้นไปเนะี่ยไอร้อนจากจากไอตัวเตาถ่านที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะวิ่งไปข้างบนได้อันนี้ก็เกิดจากแรงน้มถ่วงและความดันนะครับเพราะว่าเหมือนที่เราท่องกันตอนเด็กอากาศร้อนลอยตัวขึ้นสูงใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องความชื้นความดันดังนั้น Environment แบบนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ที่โลกเท่านั้นใช่คุณจาได้ไหมเราเคยไปกินหมูกกระทะกันบนดอยอินทนนท์ อุณภูมิเปลี่ยนความชื้นเปลี่ยนความดันเปลี่ยนรสชาติก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วทีนี้ถ้ามันจะต้องขึ้นไปอยู่บนอวกาศจริงๆอ่ะสิ่งแรกที่คุณจะทําไม่ได้เลยคือคุณจะต้องทอํายังไงก็ได้อ่ะให้การปิ้งหมูอ่ะหรือว่าการใช้กระทะความร้อนมันวิ่งขึ้นมาจากข้างบนหรืออาจจะไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้นะคุณอาจจะทําเป็นเตาทรงกลมเพราะว่าพออยู่ในอวกาศเนี่ย รังสีของร้อนมันแผ่ออกมาด้านข้างนะมันจะคล้ายๆกับที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าน้ําตามันออกมาเป็นกลมๆหรือว่าเราจุดไฟในอะากาศไฟก็จะเป็นก้อนกลมๆ <ừ> ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาหมูมาปิ้งรอบๆ<อ>แล้วถ้าเราจะทำให้มันอร่อยขึ้นด้วยการสร้าง isolate environment อะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะต้องดีไซน์ทรงของเตาหมูกระทะในซี ro จีขึ้นมาใหม่หมดเลยเพื่อที่จะ simulate หรือว่าจำลองการรับประทานหมูกระทะให้เหมือนกับบนโลกซึ่งจะสังเกตว่า เราคุยกันนะมันจะเหมือนเป็นเรื่องตลกนะแต่มันจะย้อนกลับไปเมื่อกี้เนี้ยว่าเฮ้ยมันทําให้เราเห็นว่ากรรมวิธีการประกอบอาหารของมนุษย์อะบนดาวเคราะห์โลกอะมันส่งผลต่อกันแค่ไหนใช่ใช่แค่เรื่องความร้อนเรื่องควันเรื่องกลิบกระทะก็คือแบบส่งผลหมดแล้วใช่ดังนั้นเรื่องอาหารเรื่องใหญ่ครับเรื่องกินเรื่องใหญ่เหมือนที่เขาว่าแหละใช่เนาะ ก็สําหรับใครที่อยากติดตามการเรื่องเล่าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องการกินในอวกาศพวกนี้ก็สามารถติดตามรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวได้ในทุกช่องทางของ t ทยพีเอสพอดแคสตนะครับก็สําหรับวันนี้ผมอิงเติรสิ์อัศวกุลและผมต้นนะัทนลนดงสูงเนินครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH